ฮัลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญนะคะกับช่องเมจิกนิดบายของขวัญช่องที่จะเมาท์มอยในเรื่องของงานถักงานฝีมือกันนะจ๊ะก็คลิปนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่ในเรื่องของงานคิดคัฟเวอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เห็นหน้าตาเช่นนี้แน่นอนค่ะคงจะมองกันออกนะคะว่านี่คือเจ้าชายกบค่ะใช่แล้วค่ะคลิปนี้เราจะมาถักเจ้าชายกบกันนะจ๊ะพร้อมกันแล้วไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะก่อนจะไปนั้นอย่าลืมนะคะฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็กดกระดิ่งข้างๆด้วยนะจ๊ะจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาที่เรามีคลิปวิดีโอกันใหม่ๆนะคะพร้อมแล้วไปชมกันเลยจ้าอับ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 โอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มถักตัว Key Cover นะจ๊ะขนาด3นิ้วคูณ3นิ้วนะคะขวัญก็จะมาขอแนะนำเรื่องของไหมก่อนนะคะอย่างที่บอกก็คือขวัญจะใช้ตัวไหมขนาดความอ้วน4พลายจ้านะคะและเพื่อให้ขนาดสัดส่วนของตัวคีย์มีความอ้วน3นิ้วคูณ3นิ้วสำหรับคนที่มือหนักนะจ๊ะมือแน่นๆก็ใช้เป็นหัวเข็มทองเบอร์4ได้เลยค่ะส่วนใครนะคะที่รู้ตัวเองว่าไม่ค่อยดึงตึงเท่าไหร่ก็เบอร์3นะคะก็จะอยู่เข็มหัวทอง2เบอร์นี้โอเคพร้อมแล้วไปดูวิธีการถักได้เลยค่ะก็วันนี้มาลักษณะหน้าปกสมุดแล้วกัน โอเคพันไหมที่นิ้วก้อยนะคะแล้วก็มาที่นิ้วชี้ปึ๊ดจากนั้นแล้วเราก็คล้องห่วงเป็นวงกลมจ้าเหมือนเดิมค่ะเราใช้หัวเข็มเบอร์4อย่างที่เมื่อครู่นี้พูดไปเดี๋ยวนะปึ๊บพอคล้องห่วงเป็นเลข6กับหัวกับหางเรียบร้อยแล้วเราก็เกี่ยวขึ้นโซ่เพื่อล็อกห่วงเขาค่ะไม่ให้ห่วงร่วงหลุดจากนั้นแล้วเราก็ขึ้นด้วย6ค่ะ1 2 3 4ห้าแล้วก็6นะคะแพทนี้จะเป็นแพทตัวเดียวกันทั้งหมดนะเวลาเรานับเราก็จะนับตัวที่สั่นเปียหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวลืมอีกอันหนึ่ง6นะจ๊ะเวลานับจะได้ไม่สับสนนะนับไปทีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าและ6โอเคแล้วก็จบได้4ค่ะรูดผ่านปื๊ดนะจ๊ะจากนั้นแล้วสำหรับคนมือแน่นนะจ๊ะคืออาจจะเบอร์4ตอนเริ่มต้นอาจจะดึงแรงไปนิดนึงนะก็จะเกี่ยวโซ่แรกไม่ทำนะจ๊ะเพราะว่าเป็นตัวโซ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราถักหลักที่2ก็คือตัวขึ้น X นั่นเองนะคะจากนั้นรูดผ่านหมดค่ะนี่คือการจบ4นะจ๊ะหมายตัวนี้ดึงเข้าดึงออกหลายรอบแล้วมันก็เลยเกิดอาการแตกปลายไม่เป็นไรจ้ะแล้วเราก็ถักกันได้อ่ะต่อมาเราก็จะใส่ซุกคูณแม่6กันไปเลยนะคะขึ้นโซ่ตรงไหนก็ถัก x ตรงนั้นนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งโอเคกลับมาละแถวที่สองเราก็จะถัก v คือการถักซ้ำในหลักเดียวกันนะจ๊ะเดี๋ยวต่อไปเราต้องใช้ v เยอะเพราะฉะนั้นก็ดูวิธีการอันนี้คือ v ตัวที่สองแถวที่สองเราทำา6 v เดี๋ยวขวัญจะขึ้นแพทเทิร์นไว้ให้นะจ๊ะ v ตัวที่สามเห็นไหมคะแล้วเราก็ถัก x นั่นแหละ x ซ้ำในหลักเดียวกัน2ครั้งในหลักเดียวกันนั่นเองนั่นคือการถัก v นะจ๊ะโอเคแถวนี้เราก็จะได้ต้องได้12หลักเวลานับก็นับที่สันเปียเมื่อลำนะจ๊ะโอเคพอเรานับทวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เห็นไหมคะตวัดรูดผ่านหมดนะโอเคเราก็จะเพิ่มแบบนี้ใส่ซุกคูณแม่6เข้าไปเลยจ้ะแถวที่3นะจ๊ะก็ต้องเป็น3 3ก็คือ x 1หลักต่อมาแล้วก็ทำ v นะคะเราก็จะเพิ่มแบบนี้ไปตลอดจ้าโอเคไม่งงกันนะคะก็เมื่อครู่นี้ขวัญลืมบอกไปเนอะว่าการที่เราจบ C ในแถวแรกเนี่ยถ้าเราลูดปิดไปเลยเนี่ยมันจะแน่นเวลาที่เราจะใส่สายคีย์นะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราลูดเนี่ยเราก็ต้องหาแกนนะคะอันนี้ขวัญใช้แกนปากกานะจ๊ะใครมีตัวเข็มถักเยอะหลายอันก็ใช้ประมาณเบอร์5เบอร์6ก็ได้ค่ะนะคะก็เอามาสอดตรงกลางแบบนี้แล้วรูดจบ C นะคะพอเราถักไปได้สัก 2-3 แถวแล้วเราก็ดึงออกนะจ๊ะลักษณะงานก็จะเกิดเป็นรูงี้เวลาเราใส่สายคีย์ก็จะทำให้ใส่ง่ายขึ้นนั่นเองนะจ๊ะต่อมาเรามาเรื่องงานถักเรานะจ๊ะเราก็มาแถวที่4กันแล้วนะคะแถวที่4ของเราจะถัก 2XV ค่ะนั่นก็คือการถัก X ไป2หลักนะจ๊ะ1แล้วก็2แถวที่3เราก็เหมือนหลักที่3เราก็เหมือนเดิมจ้ะเราก็จะใส่v นะคะขวัญก็จะนับ1 2 3 4 1ก็คือครั้งที่1นั่นเองนะคะแล้วก็1 2 3แล้วก็4ซ้ำในหลักเดียวกันนั่นเองงงไหม4ครั้งที่2
ก็จะเป็นประมาณนี้แหละจ้าเป็นเทคนิคการนับนะจ้ะโอเคถ้าเรานับถูกต้องนะจ๊ะแถวที่สี่นี้เราก็จะอยู่ที่24หลักนะคะโอเคแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งจากนั้นแล้วเหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่ตรงไหนเราถัก x ตรงนั้นนะคะจะสังเกตว่ารอยต่อตรงเนี้ยมันจะนูนขึ้นมาเล็กน้อยนะจ๊ะมันก็จะไม่เบี้ยวนั่นเองนะคะต่อมาในแถวที่5นะคะเราก็จะถักไปทั้งหมด 3x จ้ะ1 2และ3โอเคแถวที่4หลักที่4ก็จะเป็นตัว v นั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทำ6ครั้งนะคะ5 6ก็เท่ากับว่าแถวนี้เราจะมีทั้งหมด30หลักค่ะโอเคหลังจากที่เราใส่สกุลแม่6กันมาถึง5แถวแล้วนะคะแถวที่6นะจ๊ะเราก็จะมาใส่สกุลแม่6อีกตัวหนึ่งแถวที่5เรา30ใช่ไหมแถวที่6บวกเข้าไปอีก6ก็เท่ากับ36นะคะเราก็จะถัก x ไปทั้งหมด1 2 3และ4เห็นไหมคะถ้าใครไม่สะดวกนี้นับสันเปียง่ายกว่า1 2 3และ4เห็นไหมคะต่อมาแถวที่5ไอ้หลักที่5พูดผิดหลักที่5เราก็จะมาถัก v จ้านะคะก็เท่ากับว่าเราได้6หลัก6ครั้งนะคะก็เท่ากับ36ค่ะโอเคพอเรามาถึงแถวที่7ถึงแถวที่16นะคะเราก็ถักทุกหลักเลยจ้านะคะก็ตามนี้เลยจ้ะนับด้วยนะคะทุกหลักจะต้องมี36หลักนะคะงงไหมเอ่ยไม่งงนะใครงงเขียนคอมเมนต์สอบถามกันมาใต้ร่างคลิปวิดีโอได้นะคะแต่ถ้าเกิดขวัญถักเร็วไปนะคะด้านล่างคลิปวิดีโอมันจะมีฟันเฟืองอยู่นะคะก็ไปปรับให้มันช้าลงก็ได้นะจ๊ะหรือจะสปีดข้ามผ่านก็แล้วแต่ผู้ดูก็แล้วกันนะจ๊ะโอเคตามนี้จ้ะพอเราถักไปสักระยะเนี่ยอาการงงแน่นอนเกิดขึ้นค่ะเราก็ใช้วิธีนี้จ้ะนับนะคะ1 2 3 4 5และ6 6ก็คือตำแหน่งตรงนี้ก็คือตอนที่เราเพิ่มไปนะคะโอเคเราก็เอาเข็มกลัดพักห่วงหรือเข็มกลัดมาร์กเนี่ยจะมาร์กเอาไว้นะคะเวลานับแล้วก็นับตรงนี้เป็นแถวที่7 8ไปเรื่อยๆจนถึงแถวที่16จ้า7 8 9 10 11 12 13 14 15และ16โอเคเรามาถึงแถวที่16แล้วเราก็ขึ้นโซ่1จ้ะเราจะมาทำทานลดในแถวที่17นั่นเองนะคะโอเคจำตรงนี้ได้ใช่ไหมคะว่าตรงนี้เราจะ 4x แล้วก็ v ใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะเราก็ทำ 4x เหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่ตรงไหนก็ถัก x ตรงนั้นนะจ๊ะอันนี้ขอให้ดูเทคนิคการจับนะจับเข็มนะคะก็บางคนจะจับลักษณะเหมือนตัวเป็นด้ามปากกาแบบนี้ก็ได้นะแต่ถ้าอย่างเมื่อครู่นี้ที่ขวัญเห็นขวัญถับนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการจับเข็มแบบด้ามมีดนะคะก็แล้วแต่ความถนัดกันค่ะ1 2 3 4โอเคขวัญก็นับสันเปีย4แล้วจากนั้นแล้วเราลดค่ะ a นั่นเอง 4x แล้วก็ a สังเกตว่าขวัญจะเกี่ยวเส้นหน้า1หลักหลักที่2นะคะเกี่ยวออกมาเสร็จแล้วปุ๊บตวัดรูทผ่านครั้งที่1ตวัดซ้ำอีก1ทีครั้งที่2นะคะนี่ก็คือการลด a นั่นเองเราจะทํา 4x นะคะแล้วก็1 a ไปทั้งหมด6ครั้งนะคะจาก36ถูกลดไป6ก็จะเหลือ30แล้วก็ตวัด a 6นะคะจากนั้นแล้วก็จบ4เหมือนเดิมรูทผ่านจ้าจากนั้นนะคะแถวต่อไปแถวที่18นะคะ18เราก็จะทำการถัก x ไป3ครั้งค่ะโอเคพอเราได้ x ไป3ครั้งแล้วนะคะเราก็จะมาทำการลด a กันจ้าเกี่ยวเส้นหน้าเหมือนเริ่มนะทำให้ดูซ้ำอีกทีหนึ่งเผื่อใครดูไม่ทันพอเกี่ยวเส้นหน้า2หลักเสร็จแล้วรวบ1ครั้งค่ะครั้งที่2ก็รวบอีกทีหนึ่งนะคะโอเคเราก็จะได้ a อีก1ครั้ง 3xA นะคะไป6ครั้งก็เท่ากับว่าแถวนี้เราจะได้24หลักจ้า A ตัวที่6พอ A ตัวที่6เสร็จแล้วก็จบ4นะคะต่อมาในแถวที่19และ20นะคะเราก็จะมาถักไปตลอดเลยนะคะนับกันด้วยนะจ๊ะให้ได้24หลักนะจ๊ะโอเคจ้าก็ถักตัวคีย์นะคะเราก็ได้ขนาดตัวคีย์ที่เราต้องการแล้วนั่นก็คือขนาด3นิ้วนะแล้วก็คูณ3นิ้วจ้าโอเคต่อไปเราจะไปทำชิ้นส่วนของเจ้าชายกบกันนะคะก็เราก็จะมีไหมตัวสีขาวนะคะแล้วก็เขียวเข้มตัวนี้จะเป็นเปลือกตาสีเหลืองอ่อนอันนี้ก็เป็นหน้าท้องแล้วก็สีเหลืองออกส้มๆอันนี้ก็เป็นมงกุฎโอเคพร้อมกันแล้วไปชมวิธีการถักเลยจ้าโอเคเราก็เริ่มใหม่สีขาวนะคะทำเป็นดวงตาของเจ้าชายกบก่อนส่วนประกอบนะคะของดวงตาขวัญจะใช้ขนาดหัวเข็มเบอร์3นะจ๊ะโอเคแล้วก็คล้องห่วงเป็นวงกลมเหมือนตอนที่เราทำตัวคีย์เลยค่ะจากนั้นแล้วก็
ขึ้นโซ่ล็อกไว้เรียบร้อยนะคะเราก็มาจะมาถัก x 6กัน x นะจ๊ะแล้วก็รวบนี่คือการถัก x 6แล้วก็รวบนะคะ2 3 4 5และ6จากนั้นเราก็ดึงรูดจบ4ค่ะอันนี้ดึงให้ติดไปเลยนะคะไม่ต้องเว้นช่วงเหมือนตอนที่เราทำตัวหัวคีย์ด้านบนนะจ๊ะรูปรูปผ่านหมดจ้ะอ่ะพอรูปผ่านหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วแถวที่สองขึ้นโซ่เป็นหลักแรกนะคะจากนั้นแล้วเราจะไม่ถัก V ค่ะเราจะมาถักเป็นตัว XV ค่ะ X 1หลักที่สองก็จะเป็น V นะคะเราจะทำแบบนี้ไป3ครั้งค่ะโอเคจากนั้นแล้วเราก็นับนะคะก็1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคค่ะเราก็จะได้ทั้งหมด 9x นะคะแล้วก็โอเคค่ะพอเราจบ4เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นด้วยสีใหม่นะคะสีของเปลือกตานั่นเองพอขึ้นโซ่เสร็จแล้วนะคะหลักแรกค่ะเราก็จะถัก x นะจ๊ะหลักที่2เดี๋ยวนะลืมบอกไปว่าเราจะขึ้นขาเดียวนะคะเพื่อให้เปลือกตาของเขาพับลงนั่นเองนะโอ้ยกล้องไม่ซูมอ่ะซูมให้แล้วอ่ะก็ถักขาเดียวค่ะถัก x ขาเดียวนะคะเป็น x ตัวที่1พอหลักที่2นะคะเราพันหัวเราจะถักเป็นตัว t ค่ะ t ก็คือ3เส้นนะคะยืดขาขึ้นมานิดนึงรูทผ่านหมดทํา3ครั้งค่ะครั้งที่2ขาเดียวเหมือนเดิมจ้ารูทผ่านพันหัวเข็มแล้วก็เกี่ยวตวัดรูปได้3ห่วงแล้วก็ยืดขาให้เท่ากันแล้วก็รูดผ่านพอหลักสุดท้ายนะคะเราก็ถัก x ขาเดียวเหมือนเดิมค่ะแต่เป็นตัว x นะปึ๊ดแล้วก็ตัดไหมให้ยาวเย็บติดเลยจ้าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับลูกตานะคะอ้อทำ2ชิ้นนะจ๊ะอันนี้ขวัญทำละชิ้นหนึ่งหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำเท้าของน้องกบกันค่ะก็คล้องห่วงเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะคะจากนั้นแล้วเราก็ตวัดไหมขึ้นมาล็อกโซ่หนึ่งเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโซ่สองโซ่สามสามโซ่แล้วนะจ๊ะเอาใหม่อีกทีหนึ่งผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยอืดคล้องห่วงเสร็จแล้วตวัดปุ๊บขึ้นโซ่หนึ่งเพื่อล็อกจ้ะลืมไปถัก x หนึ่งครั้งก่อน x เสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งโซ่สองแล้วก็โซ่สามนะคะจากนั้นแล้วกลับมาที่ตัว F ค่ะตัว A ของเราแล้วก็ตวัดรูดผ่านได้2ห่วงเสร็จแล้วทำตัว C จ้าฮึบนะคะแล้วก็ทำ X เหมือนกันค่ะทำซ้ำอีก3ครั้งนั่นเองนะคะก็ X ตัวที่1แล้วก็โซ่ขึ้นไป3 2แล้วก็3กลับมาเป็นตัว C นะจ้าพอจะได้ตุ่ม3ตุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ถัก X ไปอีก4ตัวค่ะ1 2 3แล้วก็4จากนั้นแล้วก็ตวัดรูดไปนะคะดึงให้แน่นเลยนะคะแล้วก็จบ4ตอนที่เราขึ้นต้นครั้งแรกเอาไว้งงไหมจ๊ะไม่ต้องงงนะคะรูดให้หมดนะรูด4ปุ๊บทำ2ชิ้นค่ะก็จัดให้เขาเข้าที่เล็กน้อยนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเวลาเราติดเราก็จะติดตรงช่วงประมาณนี้โอเคตอนนี้เราก็ไปทำหน้าท้องกันต่อเลยจ้าโอเคหน้าท้องเราก็ใช้ไหมสีเหลืองออกนวลๆนะจ๊ะก็เหมือนเดิมค่ะคล้องห่วงเป็นวงกลมใช้หัวเข็มเบอร์3เหมือนดลัมเหมือนลัมขึ้นโซ่หนึ่งจากนั้นแล้วเราก็ถัก x ไป6หลักค่ะ1 2โอเคเราก็ x 6หลักแล้วก็จบ4จากนั้นแล้วนะคะเราก็ขึ้นโซ่เป็นหลักแรกทีนี้เราก็จะทำไปทั้งหมด10หลักหรือทำตัว v นั่นเองค่ะ v ไป5ครั้งนะคะ2อันนี้คือ v ตัวที่1แล้วก็หลักต่อไป V ตัวที่2นะคะอ่ะ
ก็ทำไปทั้งหมด5ครั้งค่ะถามว่าทำไมถึงทำออกไป5ครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนสำเร็จกันจ้าสวับมันก็จะออกไปลักษณะครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเย็บประกอบสัดส่วนเขานั่นเองค่ะโอเคแล้วก็ได้ผู้ช่วยของเราแล้วนะคะนั่นก็คือเข็มไหมพรมนั่นเองค่ะเวลาเราร้อยเข็มไหมพรมนะคะก็จับบีบที่ไหมพรมให้มันไปที่สันตัวนี้คือสันของตัวเข็มนะคะพอบีบให้มันฟีบแบนลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะร้อยเข็มง่ายขึ้นนั่นเองโอเคขวัญก็จะเย็บ1 2 3 4 5ให้ตัวลูกตาของเขาต่ำลงมาเล็กน้อยนะคะก็อยู่ประมาณแถวที่4แถวที่4โดยประมาณนี้นะคะอ่ะเพื่อจับให้มันตรงก่อนใครใช้เข็มหมุดช่วยกลัดก็ได้นะคะอ่ะจากนั้นแล้วสังเกตว่าขวัญจะแทงลงไปที่ตัวเอ็กที่อยู่ด้านล่างนะจ๊ะแล้วผ่านจ้ะทันนั้นเราอยากให้ตาของเขาเนี่ยโปนเหมือนด้านนี้นะจ๊ะเราก็ใช้วิธีการเย็บเส้นเดียวค่ะนะคะก็เกี่ยวที่ตัวคีแต่ระวังอย่าให้มาทะลุด้านนี้นะจ๊ะอ่ะปึ๊บเราผ่านจ้ะแล้วก็ตัวนี้ก็เย็บรูดผ่านเกี่ยวเส้นเดียวตาเขาก็จะพองขึ้นมานะคะนี่คือเทคนิคค่ะพอเราเย็บตาเขาไปเส้นเดียวนะคะก็สังเกตว่าตาเขาก็จะโปนออกมาเล็กน้อยนะคะโอเคอันนี้คือการเก็บซ่อนปมนั่นเองนะคะมาปมซ่อนปลายนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเย็บส่วนอื่นๆโอเคทีนี้เราก็จะมาเย็บปากกันนะคะก็ใช้ไหมสีแดงนะคะก็กะให้อยู่ใต้ดวงตาเขาเล็กน้อยนะจ๊ะด้วยความที่กบเขาเนี่ยค่อนข้างจะปากกว้างนะเราก็จะพยายามให้เขาเนี่ยอันนี้อยู่ใกล้ดวงตาหนึ่งล็อกแล้วก็ต่างกับดวงตาหนึ่งล็อกเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะไปทํารูจมูกเขาตรงช่วงนี้กันนะคะปากเขาจะไม่วาดตรงซะทีเดียวนะก็จะมีหยิกบ้างเล็กน้อยก็คือไว้ง่ายกว่าจะทําเป็นตัว W นั่นเองนะคะอึ๊บกลับไปเส้นทางเดิมค่ะแต่ไปอีกล็อกหนึ่งก็เว้นไว้หนึ่งสองประมาณหลักที่3นะคะอย่าดึงตึงนะคะเอาแค่รูดผ่านพอนะคะในขณะเดียวกันเราก็พยายามเอานิ้วสอดเข้าไปด้วยเพื่อที่ไม่ให้มันเกิดอาการเย็บอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองจ้าจากนั้นเราก็มาที่ดวงตาตรงนี้เราก็นับ1 2 3เราเว้นมา4ช่องตรงนี้เราก็ต้องเว้นไป4จ้ะ1 2 3 4ก็จะอยู่ประมาณนี้ล็อกที่1อ่ะก็คือเวลาดูเวลาเราเย็บเนี่ยเราก็จะต้องนับตัวช่วงตรงนี้ไปด้วยนะคะ1 2 3 4ก็จะอยู่อะไรประมาณนี้แล้วก็รูดลงเห็นไหมคะมันจะเป็นขีดและวาดลงค่ะกลับมาเส้นจุดเดิมใครเย็บสวยกว่านี้ก็ลองเขียนคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะจ๊ะว่าเขาเย็บปากกบกันแบบไหนยังไงนะคะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เย็บกลับจ้าทีนี้ก็มาถึงจมูกแล้วนะคะเราก็เย็บไขว้เป็นกากบาทนะก็เว้น2หลักแล้วก็มาตัวนี้นะคะปึ๊ดแล้วก็มาปมซ่อนปลายกันนะคะฮึบได้รูจมูกเรียบร้อยนะคะถ้าใส่ดวงตามันก็คือกบธรรมดา1ตัวแต่เราจะให้เขาเป็นเจ้าชายกบเพราะฉะนั้นเราจะไปถักมงกุฎให้กับเจ้าชายกบกันจ้าโอเคเราก็ใช้ไหมสีเหลืองเข้มนะคะในการถักโซ่ไป10จ้ะจากนั้นเราก็เกี่ยวห่วงนะคะจบเป็นตัว4แล้วก็คล้องห่วงเป็นวงกลมไปด้วยปุ๊บจากนั้นเราก็ขึ้นโซ่1ค่ะแล้วเราก็ถัก X ไป10หลักเลยนะคะอ๋อชนขากล้องนะจ้ะประมาณนี้จ้าพอเราได้เป็นฐานกันจ้าเป็นตัว XV นะคะตัว V ตามในหลักเดียวกันจากนั้นหลักถัดมาค่ะเราก็ถัก X เป็นปกติพอหลักถัดมาเราก็ทำ V เหมือนเดิมค่ะ X ตัวที่1 X ตัวที่2ซ้ำในหลักเดียวกันนะคะเราก็จะทำอยู่3ครั้งนะคะขึ้นโซ่2 3จบด้วยตัว Cอันนี้ตัวมงกุฎของเขาอันน้อยๆนะคะปึ๊ดรูดผ่านใครจะใช้ไหมที่ห่อเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะจากนั้นแล้วก็ทำตัวเดิมค่ะซ้ำตัววีซ้ำในหลักเดิมนั่นเอง
เคพอเราทำซ้ำไป3 ครั้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มงกุฎหน้าตาประมาณนี้นะคะจบสีให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเย็บติดค่ะโอเคค่ะเราก็จะได้เจ้าชายออกแนวร้อนๆละเพราะว่าดวงตายังไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปทำผ้าคลุมกันนะคะเราก็ใช้ไหมตัวสีน้ำเงินเลยค่ะนะคะหัวเข็มมาเริ่มหัวเข็มใช้หัวเข็มเบอร์3นะคะอ่ะพอเราพับครึ่งแล้วเรียบร้อยทำอะไรยังจำขวัญจะบอกว่าในแถวที่14นะคะก็คือแถวนี้เราสีส้มๆเนี่ยเราเปลี่ยนสีใหม่นะคะเพื่อให้เป็นตัวขอบของเสื้อคลุมนั่นเองนะจ๊ะอ่ะแต่พอมาเป็นแถวที่15ก็คือตัวสีเขียวเนี่ยขวัญถักเอ็กขาดเดียวเอาไว้นะคะอ่ะมันก็เลยเกิดเป็นเส้นเชือกแบบนี้สําหรับในการง่ายต่อการถักนั่นเองค่ะปึ๊บตวัดไหมถ้าใครได้ดูคลิปอื่นๆของขวัญนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไอติมเป็นอะไรเงี้ยขวัญจะทําตัวเนี้ยบ่อยมากนะคะนั่นก็คือการถักเอ็กขาดเดียวแล้วก็ทำรอบนั่นเองนะคะแต่คราวนี้เราไม่ต้องไปทำหยดย้อยหยัดเยิ้มนะเราก็แค่ถักเอ็กให้รอบเลยค่ะรอบเส้นสีส้มนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อชายคุยกันด้านหลังค่ะก็เกี่ยวเสร็จปุ๊บตวัดขึ้นมา2 ห่วงรูดซ้ำอีกทีก็คือถักเอ็กนั่นเองนะจ๊ะอ่ะจากนั้นแล้วเราก็จบซีค่ะแป๊บหนึ่งนะการบางทีเราดูในกล้องกับดูที่ตัวชิ้นงานมันไม่ไหลอ่ะโอเคพอขึ้นโซ่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลับค่ะเราจะถักแค่เฉพาะช่วงแผ่นหลังเท่านั้นนะคะก็ครึ่งต่อครึ่งเลยก็จะมาไว้ถึงเส้นนี้โดยประมาณนี้นะคะก็ไปกลับสักอีกสัก2-3 แถว2-3 แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าเทคนิคที่จะทําให้เส้นไหมไม่โค้งเบี้ยวนะคะก็คือการพลิกกลับก่อนจ้ะจากนั้นเราก็ขึ้นโซ่นะคะเว้น1 หลักมาหลักที่2แล้วเราก็ถักเอกค่ะนะคะเราก็ถักไปตลอดแนวทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถามถึงว่ายาวขนาดไหนก็โอเค1 2 3ก็ประมาณ4 แถว3-4 แถวแล้วแต่ว่าใครอยากจะให้ยาวแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าคลุมยาวไว้นิดนึงก็ดีจ้าอ่ะโอเคและแล้วเจ้าชายกบของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะส่วนจะเหมือนไหมก็ลองดูในภาพเอาละกันนะจ๊ะใครที่ทำสวยน่ารักมากกว่านี้ก็ลองเขียนคอมเมนต์กันมาได้นะคะหรือถ่ายรูปมาโชว์กันในกลุ่มเพื่อนรักถักทอหรือไม่ก็ในกลุ่มห้องเรียนของเรานั่นก็คือห้องเรียนถักพื้นฐานนั่นเองนะจ๊ะก็วันนี้คลิปก็ยาวกันไปละขวัญก็คงต้องขอตัวไปกันแล้วจ้ะเดี๋ยวจะพาเจ้าชายกบไปดวดน้ำก่อนนะจ๊ะโอเควันนี้ไปแล้วจ้ะขอบคุณค่ะที่ติดตามแต่ก่อนจะจากกันไปนั้นอย่าลืมนะคะก็กดตรงนี้นะจ๊ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆด้วยนะจ๊ะจะได้อัปเดตข้อมูลกันทุกครั้งเวลาที่ขวัญอัพวิดีโอใหม่ๆส่วนคลิปหน้านะคะจะเป็นคีย์คัฟเวอร์ตัวไหนก็ติดตามกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วจ้า